หลุดไหมนี่นะครับครับโอเคไหมโอเคครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครนะโอเคนะฮะโอเคครับเยี่ยมนะฮะโอเคพร้อมยังฮะโอเคโอเคฮะวันนี้อาจารย์จะมากล่าวโทษนะครับกล่าวโทษก็คือก็มีคนมาร้องเรียนนะครับหลายครั้งละแล้วก็เราก็เฝ้ามองอยู่นะครับว่าการจับกุมของทางตำรวจเมื่อวานเนี่ย18คนเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับซึ่งข้อมูลนี้อาจารย์ก็ได้ส่งให้กับพนักงานสอบสวนไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมากล่าวโทษเองนะเพื่อลงบันทึกไว้นะครับคือต้นตำรับพีระมิดสามเหลี่ยมมาจากบุคคลท่านนี้นะฮะซึ่งจันวัฒน์ใช้ฉายาว่าดีเจมิดในมิดนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นคนช่วยเหลือคนนะครับในลักษณะของผู้มาเปิดโปงแชร์ลูกโซ่นะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่เมจิกสกินนะครับฟอเร็กซ์สามดีนะฮะที่เป็นต้องขออนุญาตพี่น้องนักข่าวนะครับก็คือเขาก็เป็นนักข่าวด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับในเมื่อการทำข่าวเรื่องของ Magic Skin กับ Forex 3D ก็ทำให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบเครือข่ายแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันระหว่างขายตรงกับแชร์ลูกโซ่อยู่อันหนึ่งนะครับถ้าเราจับประเด็นดีๆของบอสพอกับคนคนนี้พูดตรงกันก็คือระบบดรอปชิปนะฮะดรอปชิปก็คือไม่มีสินค้านะครับเคสนี้เนี่ยของเดคอนชัดเจนว่าไปที่โกดังเนี่ยแทบจะไม่เจอสินค้านะครับการไม่เจอสินค้านั่นหมายความว่ามีการระดมให้คนมาลงเงินนะครับแต่ว่าบริษัทยังไม่ต้องผลิตสินค้านั่นก็เข้าพรก.กู้ยืมพรก.กู้ยืมเงินของประชาชนก็เข้าข่ายของแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งคนต้นคิดและเขียนแผนธุรกิจทั้งหมดให้กับบอสพอคือบุคคลท่านนี้ซึ่งไม่รู้ว่าคือใครนะฮะจะนัดใช้อักษรย่อว่า DJ มิดในมิดนะฮะเพราะว่าไปตีสนิทเป็นมิตรไปถล่มคุณตั๊กคุณเบียร์นะครับแล้วก็พอถึงข่าวของเดียคอนก็เงียบหายไปนะครับก็หายไปเลยนะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยทำนะฮะในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่เมจิกสกินนะครับรายงานข่าวไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะครับรวมถึงผู้เสียหายบางส่วนนะที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกจับกุมนะครับแต่ก็มีกลุ่มนึงที่รอดนะครับก็คือไม่ถูกจับกลุ่มก็มาอยู่ในทีมงานของเขานี่แหละแล้วก็ไปทำการตลาดในการขายแผนธุรกิจนี้ให้กับหลายๆบริษัทซึ่งในนี้มีหมดนะฮะจะมีประชาชนผู้หวังดีเลี้ยงไว้ให้ประมาณ10เจ้านะครับไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับเดียคอนเป็น1ใน10แค่นั้นเองนะครับเดียคอนเขาเข้าไปเป็นทีมงานเขียนแผนให้ตั้งแต่ปี62นะฮะพอจะนัดเห็นหมายจับเมื่อวานจะนัดก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบุคคลท่านนี้รอดก็เลยขออนุญาตเดินมากล่าวโทษที่นี่นะฮะเพื่อให้ตำรวจพิจารณาดูว่าเกี่ยวข้องกับบอสพอหรือไม่นะครับในปี62เขาเขียนแผนให้จนบริษัทเดียคอนมียอดจำหน่ายทะลุ 4,000 ล้านในปีแรกนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในกลุ่มของเครือข่ายนางฟ้าอะไรที่ไปออกรายการโหนกระแสนั่นแหละนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มตัวแทนทั้งหมดนะครับแล้วถ้าดูจากรูปเนี่ยที่จะรับเบอร์หน้าไว้เนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นมีดีลเลอร์ที่เป็นลูกขายเขาอะแล้วก็เขาเป็นเฮดด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยู่ในเดียคอนก็เป็นทั้ง motivation เป็นทั้ง close เป็นทั้ง training trainer เป็นทั้งผู้สอนแผนนะครับแล้วก็พอเองก็บอกว่าเขามาช่วยในเรื่องระบบดรอปชิปจ่ายตังเข้าไปไม่มีของหมายความว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องผลิตยังไม่ต้องผลิตนะครับเช่นจ่ายไป 250,000 10 คนนะฮะ 2,500,000 ถ้าทุกคนบอกว่าฝากไว้ที่บริษัทนะฮะก็ไม่ต้องผลิตนั่นหมายความว่าเอาเงินเขามาหมุนแล้วก็ไปหาต่อแล้วก็บุคคลท่านนี้ก็กินเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกับบอสกันบอสแซมแล้วก็บอสมินเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสถานะจะได้รายได้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องให้ตำรวจสอบสวนทางบอสพอเอาเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นทะเลาะกันเรื่องส่วนแบ่งก็ออกมาในปี64นะครับแล้วก็มาตั้งชื่อคล้ายๆกันชื่อ
เดอะเซเล็กแล้วกันใช้คำนี้ไม่พูดเต็มนะฮะเป็นเดอะเหมือนกันนะคล้ายๆกับเดอะไอคอนดีไอคอนนะฮะดีไอคอนนะขึ้นไอก็เป็นดีอันนี้ก็เป็นเดอะนะครับแล้วก็ไปตั้งเป็นเดอะนั่นเดอะนี่นะฮะเลื่อยมานะครับจนท้ายที่สุดก็มาตั้งขายเปิด2บริษัทขายของของตัวเองชื่อเป็นเซรั่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ไม่รู้อยู่แถวนี้เดินไปไหนไม่รู้นะฮะที่ได้เงินปันผลนะครับ1,600,000 บาทก็ดีเจมิตรในมิตรท่านนี้ก็จ่ายเป็นเช็คเด้งนะครับนะแล้วก็มีการดำเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วก็เอกสารที่รวบรวมพร้อมกับคลิปจะรับส่งให้ทาง DSI ไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้มากล่าวโทษเองนะครับในฐานะพลเมืองนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับหลักฐานในการเขียนแผนเนี่ยครับพอมีหลักฐานอะไรที่ระบุได้ชัดเจนว่าเขาเป็นคนเขียนแผนโอเคครับคำสัมภาษณ์เมื่อวานชัดเจนนะครับถ้าใครดูข่าวช่องหนึ่งนะครับไม่ขออนุญาตไม่บอกช่องแล้วกันนะครับคือเขาพยายามที่จะใช้คือเป็นนักข่าวเก่าก็ต้องใช้เครือข่ายสื่อในการฟอกเขาพูดชัดเจนว่าหลังจากเมจิกสกินเขาก็เข้าพบกับพอนะครับหลังจากนั้นเขาเป็นคนนำเสนอแผนระบบดรอปชิปให้ทำแบบถูกกฎหมายก็คือจะต้องลงทะเบียนกับสคบเป็นระบบขายตรงออนไลน์เห็นไหมฮะก็คือเพราะว่าเขาทำข่าวด้านเมจิกสกินแล้วก็ Forex 3D เขาจะรู้ว่าตรงไหนผิดกฎหมายตรงไหนถูกกฎหมายแต่จุดที่เป็นแชร์ลูกโซ่คือดรอปชิปไม่มีสินค้าตรงนี้เราเห็นชัดเจนว่าทำไมโกดังวิ่งรอบแรกก็คือผลิตครั้งเดียวครับหลังจากนั้นก็หาเครือข่ายจ่ายเงินเข้ามาเรื่อยๆครั้งเดียวก็คือเอาไว้ถ่ายโชว์ก็คือไม่มีของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนพูดว่าระบบดรอปชิปเขาเป็นต้นตำรับจากนั้นเลยใช้คำว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นต้นแบบของแชร์ลูกโซ่อยากจะให้แถว2นะฮะตำรวจพิจารณาดูข้อมูลนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่มีจริงๆแล้วก็เชื่อว่าประชาชนที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่าใครแต่ว่าถ้าจะจำได้เนี่ยก็ขอได้โปรดเอาข้อมูลมานะครับที่สอบสวนกลางนะครับก็อ้างอิงจากนั้นก็ได้ว่าวันที่17วันนี้นะครับอาจารย์รัฐมาแจ้งก็ให้เอาเข้าสำนวนนี้ด้วยนะครับครับจะเอาคำสั่งส่วนนี้เรายื่นให้พนักงานสอบสวนนี้ด้วยนะครับที่บอกว่า10บริษัทน่ะมีไอคอนเนี่ยเป็นหัวหรือเป็นฐานพิระเบนเป็นหัวครับเป็นหัวครับผมแต่นี้นะครับคนคนนี้เขาตอนนี้เขาทำดีไอคอนอยู่นะครับสังเกตว่าเขาจะไม่ตีเดียคอนเลยเขาจะตีแม่ขายอ่ะบอกว่าคนที่ออกมาคือคนเสียผลประโยชน์สังเกตไหมเขาจะไม่ตีเดียคอนจะรับมั่นใจว่าถ้าสืบเส้นทางการเงินนะครับมีการรับเงินเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นเจ้าพ่อทลายเรื่องของแชร์ลูกโซ่นะครับเขาต้องเล่นทุกเจ้าแต่เขาละเว้นเดียคอนไว้เจ้าเดียวแล้วเขาไปตีเช่นมีน้องๆแม่ขายมาออกหนกระแสเขาก็ไปตีสองคนนั้นในทิกต็อกนะครับสังเกตเลยนะฮะก็จนในที่สุดก็มานั่งดูกันก็เลยว่าก็ปรึกษากับหลายคนนะก็เลยบอกเดี๋ยวจะนัดออกมาเองตอนแรกวันนี้จะส่งทีมกฎหมายมานะครับส่งตัวแทนมาก็เลยมาเองดีกว่าเพราะว่ามีการขึ้นสเตตัสเฟซบุ๊กกล่าวหาเราละเราก็เลยเดี๋ยวมาอธิบายเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการโกงเช็คนะฮะ 1.6 ล้านเนี่ยก็วันนี้มีผู้เสียหายมาแต่ว่าเขาไม่กล้าออกสื่อนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปพร้อมกับอาจารย์นอตนะครับวันนี้เรากล่าวหาคนเดียวใช่ไหมครับข่าวหาคนเดียวคนนี้เลยครับเช็คผู้ชาย 1.6 นี่ยังอยู่ในชั้น3อยู่ที่เนี่ยเขาเอาตัวเช็คด้วยเดี๋ยวจะแจ้งที่ตำรวจที่นี่ด้วยนะครับแต่ว่าเขาแจ้งเป็นหลักฐานมาแล้วว่ามีการจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คเด้งนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบอกว่าทางนี้นะเราผ่านมาแล้วไอ้ที่ออกไปไกลว่าทางนั้น